ส้นทางใดให้ยึดถือด้วยไม่มีความมั่นคงใดไม่เปลี่ยนแปลงด้วยไม่มีความสำเร็จใดพอให้ยึดถือในทางโลกข้าจึงถือวิชาดาบเป็นแหล่งพึ่งพิงสุดท้ายที่เคยยึดไว้ย้ำเตือนใจให้ฝึกฝนพ่ายแพ้ก็ฝึกฝนตนชนะก็ฝึกฝนตนฝึกฝนจนดาบในมือตัดทิ้งทุกอย่างอ่อนแอก็ต้องฝึกฝนให้เข้มแข็งของผู้คนและอยู่เหนือคำชื่นชมหรือเหยียดยามเพราะจิตใจที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งมิอาจเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ